ผมเชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุผมมองว่าเป็นไปได้ยากที่เขาจะไปปัสสาวะท้ายเรือ เขาอยากจะได้อะไรต้องการอะไร ครับ คนที่จะต้องหาให้เขาหรือจัดการให้เขาคือผู้จัดการส่วนตัวคือถ้าเกิดว่าในวันที่เกิดเหตุเนี่ยเรามองดูแล้วว่าเฮ้ยมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ปุ๊บสัญชาตญาณของตำรวจพนักงานสอบสวนเนี่ยนะกันตัวไว้ก่อนเลย5คนแยกสอบเขาอาจจะเตรียมกันไม่ทันก็ได้คืนแรกสำคัญสุดครับเพราะว่าคุณจะได้หลักฐานอะไรจากเขาเนี่ยในคืนแรกเนี่ยมันแน่นอนที่สุดเลยเราคุยกับคนดังๆมาหลายคนแล้วเรายังไม่เคยคุยกับทนายดังๆมึงเลยวันนี้นะครับเราเจอพี่เจมส์นะครับทนายนิติธรนะครับสวัสดีครับพี่เจมส์พี่เจมส์เชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุหรือฆาตกรรมคดีน้องแตงโมเนี่ยคือจากหลักฐานเบื้องต้นเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุเพราะหลักฐานมันสุดแค่นี้ไงเพราะอ่ะหลักฐานมันสุดแค่นี้ มันยังไม่ปรากฏหลักฐานอย่างอื่นเช่นเนื้อตัวร่างกายเนี่ยนะครับถูกทำร้ายไหมนะครับไปปรากฏหลักฐานบางอย่างนะครับตามเนื้อตัวร่างกายรอยฟกช้ำต่างๆที่มันเข้าได้กับอุปกรณ์อะไรบางอย่างที่เกิดจากของแข็งไปกระทบร่างกายหรือร่างกายไปกระทบกับของแข็งแล้วล่าสุดที่ชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตบอกตาปูดหัวเหมือนมีรอยแตกปากบวมฟันหลุดอันนี้ชาวเน็ตคือพี่เจมส์พี่เขาเห็นกับชาวเน็ตว่ายังไงมั่งผมก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่เขาสามารถที่จะตั้งข้อสังเกตได้นะอันนี้เป็นสิทธิ์ของเขาแต่ครั้งนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับศาลจะฟังใครอ่ะศาลไม่ได้ฟังชาวเน็ตนะแล้วศาลฟังใครพี่ศาลฟังผลชันสูตรศาลฟังผู้ที่เชี่ยวชาญซึ่งก็คือแพทย์นะครับแพทย์ก็จะมี2คนแพทย์คนที่ชันสูตรคนที่ผ่าเลยแหละผ่ากับคนชันสูตรคนละครับโอเคคราวนี้พอผ่าเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะส่งชิ้นเนื้อตัวอย่างชิ้นเนื้อต่างๆเอาไปให้แพทย์อีกชุดนึงทำการวินิจฉัยว่าเอ๊ะแล้วทำไมศาลไม่ฟังชาวเน็ตล่ะศาลไม่ฟังชาวทำไมศาลไม่ฟังชาวเน็ตตอนที่ชาวเน็ตจับผิดว่าเฮ้ยแตงโมโดนทุบเนี่ยเห็นไหมเนี่ยทุบปากนี่มีถดโยนศพด้วยเออทำไมศาลไม่ฟังชาวเน็ตล่ะคืออย่างนี้ก่อนคือก่อนที่จะไปถึงศาลเนี่ยมันก็ต้องผ่านการรวบรวมของพนักงานสอบสวนนะครับพนักงานสอบสวนหลักฐานทุกอย่างที่อยู่ในสื่อเนี่ยผมเชื่อว่าพนักงานสอบสวนเห็นนะครับแต่เขาจะเอาเข้าสู่สำนวนหรือไม่อันนี้อีกเรื่องนึงเขาจะดูจากอะไรพี่เอาเข้าต้องดูจากความน่าเชื่อถือดิดูจากเวลาคลิปเนี่ยใครเป็นคนถ่ายที่ไหนถ่ายอย่างไรใครเป็นคนยืนยันอันนี้สำคัญมากนะครับเนี่ยนี่ใครเป็นคนยืนยันชาวเน็ตกล้ามายืนยันไหมล่ะว่าพูดถึงคือถ้าสมมติว่าเขามายืนยันอ๋อเขาเป็นคนถ่ายเองนู่นนี่นั่นไปเกี่ยวข้องนะไม่ใช่ว่าไปเอามาจากที่อื่นอีกนะเอามาจากใครก็ไม่รู้ต้องเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับคลิปนี้โดยตรงเช่นวันก่อนคุณบอกว่ามีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าผลิตมีกล้องก็ต้องให้คนที่ดูแลเกี่ยวกับกล้องเนี่ยนะครับมาเอาภาพตรงนี้มายืนยันนะครับภาพนี้ถ่ายที่ไหนถ่ายยังไงถ่ายเมื่อไหร่นะครับแล้วมอบภาพนี้ให้กับใครไปมีขั้นตอนของมันนะครับพอมอบให้เนี่ยอันนี้สำคัญแล้วมอบให้เนี่ยมอบให้กับพนักงานสอบสวนใช่ไหมครับคราวนี้เขาก็ต้องเอาต้นฉบับมอบให้กับสารโซเชียลอย่างผมได้ไหมผมจะไปอัพในติ๊กต็อกมันก็ได้แต่ว่าความละเอียดมันจะไม่มีในวิธีการวินิจฉัยของสารเนี่ยนะครับหรือผู้เชี่ยวชาญเขาจะต้องใช้ต้นฉบับเท่านั้นนะครับเอาต้นฉบับมาถึงมันถึงจะขยายมันถึงจะซูมมันถึงจะสามารถทำการวินิจฉัยได้อย่างถ่องแท้จริงเพื่อป้องกันการตัดต่อด้วยเพราะงั้นเดี๋ยวไปมีช็อตเนี้ยปักอะไรปักก็เขาบอกว่ามันมีคนทุบแตงโมนี่ปักนี่ไงทำนายร่างกายปักผมยังไม่รู้เลยว่าเรือลำเดียวกันไหมถ้าเกิดมันปรากฏหลักฐานชัดเจนอย่างนั้นนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ1ต้องมีผู้กระทำความผิด2 5คนในนั้นเนี่ยจะต้องรู้เห็นด้วยนะครับและอาจจะมี1คนที่เป็นผู้ลงมือกระทำความผิดอีก4คนอาจจะเป็นคนเห็นเหตุการณ์ถูกไหมเป็นประจักษ์พยานนะครับก็ต้องมีการสอบสาวเรื่องราวต่างๆนะครับก็ว่ากันไปคือตอนนี้ในเรือผมไม่รู้ว่าเขาพูดความจริงกันหรือเปล่าแต่ณวันนี้คนที่จะพูดความจริงได้มากที่สุดคือหลักฐานที่ปรากฏบนเนื้อตัวร่างกายของน้องนะครับซึ่งจะต้องรอผลชันสูตรอย่างละเอียดอีกทีนึงก่อนพี่เจมส์ไหนๆพี่เจมส์ก็เป็นทนายที่หล่อที่สุดในประเทศไทยเนี่ยผมอยากถามอยู่อย่างนึงนะครับพี่ถามหลายอย่างได้พี่คิดว่าการไปปัสสาวะท้ายเรือเนี่ยผู้หญิงสวยๆเนี่ยเขาทำกันไหมกับคนที่เพิ่งเจอหน้าครั้งแรกผมมองว่าเป็นไปได้ยากที่เขาจะไปปัสสาวะท้ายเรือเพราะมันมีร้านอาหารเต็มเลย2ข้างฝั่งจะไปขอเข้าที่ไหนก็ได้ระดับนางเอกซุปเปอร์สตาร์ใครๆก็อยากต้อนรับแหมพี่ก็เป็นทนายให้กับนางเอกมาเยอะนางเอกส่วนใหญ่เขาไปปัสสาวะท้ายเรือกันไหมโอ้ยไม่มีหรอกคืออย่างนี้สมมติว่าเขาอยากจะได้อะไรต้องการอะไรครับคนที่จะต้องหาให้เขาหรือจัดการให้เขาคือผู้จัดการส่วนตัวโอ้ยตายแล้วกระติกอันนี้ผมเล่าให้ฟังนะอันนี้ผมเจอคนนึงไปทำบุญกับผมนี่แหละครับเขาเป็นผู้จัดการส่วนตัวไปทำบุญกับผมแล้วพี่ดาราที่เขาดูแลอยู่เนี่ยโทรมาน้องกางเกงใส่ไม่ได้ว่ะไซส์32
ขนาดกางเกงเนี่ยยังต้องประสานงานให้ผู้จัดการส่วนตัวเนี่ยไปดำเนินการประสานงานเพื่อเอากางเกงมาเปลี่ยนให้แต่ตอนนั้นผู้จัดการไปทำบุญกับพี่อยู่เออเนี่ยขนาดไปทำบุญกับผมนะถูกปะแล้วผู้จัดการตีรถกลับเลยไหมไม่เขาโทรศัพท์ใช้วิธีกับโทรประสานผมกำลังจะบอกว่าหน้าที่ของผู้จัดการส่วนตัวเนี่ยถึงแม้จะทำอะไรอยู่ก็ตามก็ต้องดูแลเขาจะไปบอกเวลางงเวลางานไม่เกี่ยวเอาในฐานะของผู้จัดการส่วนตัววางไว้ก็ได้แต่ในฐานะเพื่อนก็ต้องดูแลเพื่อนให้ดีที่สุดครับนะครับอันนี้ผมในแนวความคิดของผมนะนี่พี่เจมพูดมานี่คือประสบการณ์จริงจะจริงล้วนๆเลยนะเพราะเป็นทั้งทนายเขาด้วยแล้วก็เป็นทั้งผู้จัดการส่วนตัวดาราบางคนด้วยใครอะ แล้วพี่เจมมองยังไงว่าไอ้กรณีตอนหลังเนี่ยสำนวนมันเริ่มเละไปหมดแล้วอย่าไปมองว่ามันเละมันไม่ได้เละหรอกเขาตั้งธงไว้ในเรื่องของประมาทก่อนนะเพราะสังเกตได้คืออะไรข้อหาอะไรที่มันชัดเจนสุดปุ๊บเขาแจ้งข้อกล่าวหาก่อนเลยนะครับเพื่อให้กระบวนการต่างๆเนี่ยมันดำเนินการได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ก็ในความรู้สึกผมก็มองว่ามันช้าอยู่คือถ้าเกิดว่าในวันที่เกิดเหตุเนี่ยเรามองดูแล้วว่าเฮ้ยมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ปุ๊บสัญชาตญาณของตำรวจพนักงานสอบสวนเนี่ยนะกันตัวไว้ก่อนเลย5คนแยกสอบเขาอาจจะเตรียมกันไม่ทันก็ได้พี่เจมก็คิดเหมือนกันใช่มั้ยว่าคืนแรกสำคัญคืนแรกสำคัญสุดครับเพราะว่าคุณจะได้หลักฐานอะไรจากเขาเนี่ยในคืนแรกเนี่ยมันแน่นอนที่สุดเลยนะคุณจะไปขอตรวจชีตรวจเชอะไรก็แล้วแต่ได้หมดเลยในคืนวันแรกเนาะพอมาคืนที่2เขาก็พร้อมให้คุณตรวจหมดอะเพราะอะไรมันสลายหมดแล้วเออมันสลายหมดแล้วแล้วจากประสบการณ์พี่เจมเนี่ยพี่เจมคิดว่าปัจจัยที่ทำให้ตำรวจส่วนมากอะหรือส่วนน้อยเนี่ยเลือกที่จะตรวจไม่ตรวจในวันดังกล่าวคืออะไรผมมองในหลายมิติเนาะหลายมิติหนึ่งอาจจะเป็นไปได้อันนี้มองในมุมของตำรวจด้วยนะยังไม่มีคนแจ้งข้อกล่าวหาเขาก็อาจจะบอกว่าเอ้ยก็อาจจะไม่ใช่หน้าที่ของผมไหมอย่างนี้อันนี้คือกูบอกปัดก่อนก็ยังไม่มีใครแจ้งเหตุเลยยังไม่รู้ซะด้วยซ้ำว่าเขาหายจริงหรือเปล่านั่นกูไม่รู้24ชั่วโมงนี่24ชั่วโมงก็มาเขาอาจจะว่ายน้ำเข้าฝั่งแล้วไปหลับนอนที่คอนโดก็ได้เออแล้วนั่งกั๊บตามไปที่บ้านเว้ยใช่ไหมอันนี้คือเหตุผลของตำรวจเขานะแม่งมีเหตุผลอธิบายทุกอย่างเลยเสร็จแล้วอ่ะประเด็นต่อมาครับอาจจะเป็นไปได้ว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ฝากไหม อันนี้ก็เป็นไปได้เขาจะฝากยังไงพี่เวลาเขาฝากกันเนี่ยเล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อยอินไซด์ใช่ไหมเวลาฝากเขาจะจิ้มไปที่ตัวของผู้กำกับก่อนเจ้าของสถานีเอ้าไม่ได้หาร้อยเวรนี่อันนี้ไม่ได้พูดถึงสน.ไม่ได้พูดถึงสน.ที่เกิดเหตุนะเราพูดถึงทั่วไปเล่าจากประสบการณ์เนี่ยการทำงานเนี่ยเขาจะจิ้มไปที่หัวหน้าสถานีก่อนเพื่อให้หัวหน้าสถานีเนี่ยซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงเนี่ยครับสั่งไปที่ร้อยเวรหรือมีสายสัมพันธ์โดยตรงกับร้อยเวรเขาอาจจะสั่งไปที่ร้อยเวรก็ได้นะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่หลากหลายวิธีที่เราเจอนั่นจะเห็นได้ว่าไม่ค่อยมีอิสระเลยนะเนี่ยร้อยเวรเมืองไทยเนี่ยก็มีอิสระอยู่แต่เพียงแต่ว่าของบางอย่างเนี่ยคือถ้าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหัวไม่สายหางก็ไม่กระดิกอะไรประมาณนี้ก็คือหัวไม่สั่งให้ไปตรวจไม่ตรวจประมาณนั้นเพราะนั้นณวันนี้เราไปแก้ไขอดีตไม่ได้แต่ณวันนี้เราควรที่จะพิจารณาพยานหลักฐานดีๆที่มันปรากฏในสื่อโซเชียลสังคมอะไรดูได้ไหมดูได้เสพได้ไหมเสพได้แต่ต้องเสพอย่างมีสติเขากำลังมีการปั่นกันว่าจะให้เรื่องเนี้ยโอนจากสตช.ไปที่ DSI พี่เห็นว่าไงมันจะไปได้เหรอเดี๋ยวการที่จะไป DSI มันมีเงื่อนไขของเขานะไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็โยนไปที่ DSI ถามว่าทำได้ไหมทำดีไหมผมว่าทำดีแต่จะไปได้ไหมผมไม่รู้เพราะว่า DSI เนี่ยเขามีระเบียบมีกฎเกณฑ์ของเขาอยู่คดีบางคดีเนี่ยครับถ้าไม่ใช่คดีสลับซับซ้อนนะครับ DSI อาจจะปฏิเสธที่จะรับก็ได้ใครเขาอยากจะเพิ่มงานให้ตัวเองเอาง่ายๆนะครับเพราะนั้นณวันนี้เนี่ยชาวเน็ตช่วยกันเนี่ยผมเห็นน้ำใจของชาวเน็ตนะที่ช่วยกันแสวงหาหลักฐานต่างๆเข้ามาคดีโอ้ยอันนี้ขอบคุณมากเลยมันทำให้เราเห็นหลากหลายมิติมากยิ่งขึ้นนะครับมันอาจจะเป็นประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายมันอาจจะเป็นการทำร้ายเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายมันอาจจะเป็นการฆาตกรรมโดยตรงก็ได้เพียงแต่ณวันนี้พยานหลักฐานยังไปไม่สุดมันไปถึงตรงไหนตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหาตรงนั้นตรงนี้ก่อนนะครับถ้าในภายหลังปรากฏหลักฐานชัดเจนไว้มีประจักษ์พยานสมมติในอนาคตมีอยู่คนนึงกลับตัวกับใจเลยหนูขอให้การตามตรงตามความเป็นจริงที่เกิดถ้าหนูนี่ต้องหนูนี่ต้องกระติกแล้วล่ะหนูอาจจะเป็นผู้ชายก็ได้หนูจะเป็นผู้ชายหรืออาจจะเป็นผู้หญิงในบางเวลาไม่มีเพศไม่มีเพศไม่มีเพศนะครับหนูขอกลับคำให้การขอพูดตามตรงตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นคดีอาจจะพลิกก็ได้นะใช่ไหมงั้นก็ต้องรอดูกันไปแต่ณวันนี้ยังไม่พลิกพี่เจมเห็นคดีอุบัติเหตุคดีประมาทมาเยอะคดีขับเรือประมาทเนี่ยพี่เจมคิดว่าถ้าเป็นทนายของฝั่งโรเบิร์ตฝั่งปอพี่จะสู้ยังไงผมก็จะสู้ว่าผมใช้ความระมัดระวังเยี่ยงวินยูชนเยี่ยงคนขับแล้วเพียงแต่ตัวของแตงโมผู้ตายเนี่ยประมาทเองก็เลยตกเรือไปเพราะว่าท้ายเรือเนี่ยมันมีที่จับคุณก็รู้คุณก็เห็นอยู่มันอาจจะตกไปได้แต่คุณเสี่ยงที่จะเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงเองก็เลยตกน้ำผมคิดว่าเขาน่าจะไปอย่างนี้นี่คือเพราะว่าถ้าเกิดว่าคืออุบัติเหตุมันเกิดได้สองอย่างครับหนึ่งอุบัติเหตุที่เกิดจากตัวผู้ตายเองอันนี้ไม่ต้องมีใครรับผิดชอบเลยเช่นคุณขับรถอยู่มาดีๆพวกวิ่งมาอยากจะฆ่าตัวตายพวกวิ่งมาชนตุ้มตายอย่างเงี้ยคุณรับผิดชอบไหมนะครับอีกกรณีนึงอุบัติเหตุอีกกรณีนึงคือเป็นอุบัติเหตุที่เป็นผลมาจากการประมาทของใครคนใดค
นนึงที่อยู่บนเรืออันเนี้ยคนที่กระทำโดยประมาทเป็นผลให้เขาตายต้องรับผิดชอบมีอยู่2 อย่างนี้นะหลักๆก่อนหลักๆในที่ปรากฏหลักฐานชัดเจนในตอนนี้แต่แล้วพี่เจมเห็นคลิปหน้าการไฟฟ้ายังยังไม่เห็นมันเป็นคลิปเบอร์ๆนะผมก็เลยไม่อยากดูนั่นแหละแล้วพอพี่เห็นเบอร์ๆพี่ดูรู้เรื่องมั้ยดูไม่รู้เรื่องคืออย่างนี้ก่อนในหลายๆคลิปเนี่ยผมถามหน่อยมันเห็นเป็นแค่เงาดำๆถูกมั้ยใช่คุณบอกก่อนว่าคุณยังไม่มีใครตอบได้เลยว่าไอ้เงาดำๆที่เห็นน่ะมันคือใครกับใครนี่แหละแตงโมโดนซ้อมอยู่พี่เงาดำๆถ้าเกิดสมมติโดนซ้อมจริงนะผลของการถูกซ้อมเนี่ยมันก็ต้องปรากฏอยู่ตามเนื้อตัวร่างกายซึ่งตอนนี้ก็ต้องไปรอทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยวินิจฉัยอย่างชัดเจนซะก่อนให้มันชัดแจ้งซะก่อนนะครับว่ามีการถูกทำร้ายจริงไหมนะครับและใครเป็นผู้ลงมือทำร้ายนะครับและการทำร้ายนั้นทำร้ายด้วยวิธีการไหนอุปกรณ์อะไรนะครับก็ต้องสืบสาวเราเรื่องไปเรื่อยๆถ้าเราบอกขวดไวน์ตีหัวมันเลยเนี่ยถ้าเป็นขวดไวน์ก็ต้องไปเอาดูด้วยว่าลักษณะบาดแผลมันเข้าได้กับขวดไวน์ไหมนี่อาจจะไม่ใช่ขวดไวน์นะอาจจะเป็นขวดน้ำปลาผมมีอันนึงจะถามพี่เจมส์พอดีเลยทำไมเคสของคุณตังโมเนี่ยคนวงการบันเทิงดูแอคทีฟมากคือผมด้วยความที่ว่าผมเป็นคนไม่ดูพวกดาราเป็นคนที่ไม่รู้จักดาราเลยไม่ค่อยดูผมดูแต่ข่าว ดูแต่ข่าวต่างประเทศอะไรเงี้ย คือทำไมคนในวงการบันเทิงให้ความสนใจต้องบอกก่อนว่าน้องตังโมเนี่ยเป็นคนที่เพื่อนเยอะแล้วมีแต่คนรักเขาเป็นคนที่มีน้ำใจกับเพื่อนทุกๆคนไม่ใช่เพื่อนเขาก็มีน้ำใจสังเกตได้จากหลายๆคลิปที่เขาเห็นคนประสบอุบัติเหตุเขาวิ่งเข้าไปช่วยเหลืออันนี้คือความมีน้ำใจของเขาคนในวงการก็เลยรักเขาเยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยไม่ได้แปลกอะไรกับการที่คนในวงการเนี่ยลุกขึ้นมาเพื่อขอให้ตำรวจเนี่ยทำข้อสงสัยให้มันกระจ่างที่สุดเป็นกลางที่สุดผลจะออกมาเป็นประมาทหรือเป็นฆาตกรรมก็แล้วแต่ขอให้ทำให้ดีนะครับอย่าเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือไปทำสำนวนให้มันอ่อนอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือเขาสงสัยแล้วเขาเชื่อแบบนั้นนะเขาก็เลยแบบว่าออกมาเพื่อแบบจะเซฟอะไรเงี้ยครับโอ้โหนี่คือเหตุผลที่ทำให้คนในวงการบันเทิงออกมาเยอะใช่พอเรื่องนี้คือไม่ใช่ว่าคดีมันเป็นปริศนาแต่เพราะว่าแตงโมมีเพื่อนดีๆเยอะมากถูกต้องตัวเขาเองก็นิสัยดีมีน้ำใจที่เคยเจอผมเคยเจอแตงโมครั้งนึงเป็นงานรับรางวัลอะไรสักอย่างนึงด้วยกันก็เจอครั้งเดียวแต่เขาไม่ได้สนิทมากนะครับแต่ว่าคนเพื่อนๆในวงการที่ผมรู้จักเนี่ยสนิทกับน้องแตงโมหลายคนเป็นคนนิสัยดีมากคนนึงเลยเป็นคนนิสัยดีมากครับแล้วก็มีอัธยาศัยที่ดีมีน้ำใจนะครับชอบช่วยเหลือคนอื่นนะครับทั้งที่ตัวเองบางทีของตัวเองก็ไม่ได้แบบว่ามีฐานะที่จะไปช่วยคนอื่นเขาได้แต่ก็ช่วยเต็มกำลังความสามารถของเขาที่มีอยู่นะครับพี่ไหนๆเจอพี่เจมส์ต้องถามหน่อยว่าปกติเรทค่าตัวดาราเขาไปเล่นละครเนี่ยมันแบ่งกันประมาณเท่าไหร่พี่รู้เรทไหมเรทเหรอเรทจะขึ้นอยู่กับความดังของแต่ละคนไม่เท่ากันหนึ่งขึ้นอยู่กับผู้ว่าจ้างมีกำลังจะจ่ายไหมสองขึ้นอยู่กับตัวดาราว่าจะเอาเท่าไหร่นะครับสามสมมติว่าเขาเอา3 ล้านแต่คนนี้เขามองดูว่าเอ้ย3 ล้านแต่เลเวลหรือความดังของคุณเนี่ยไม่เท่ากับอีกคนนึงหรืออีกคนนึงยังไม่ดังเลยแต่อยู่ในกระแส3 ล้านเขาก็จ้างเพราะอยู่ในกระแสเพราะนั้นมันมีหลากหลายสมมติเป็นดารารุ่นเก่าแล้วหมดกระแสไปนานแล้วแต่นั้นมีกระแสขึ้นมาใหม่ใครเขาก็อยากจะจ้างเพราะมันทำให้คนติดตามเขาเนี่ยมีเยอะแล้วก็คาดหวังว่าจะมีคนเห็นสินค้าเขาเยอะหรือซื้อสินค้าเขาเยอะเพราะนั้นจะใช้เลทอะไรมาวัดนั้นก็คือขึ้นอยู่กับ1ตัวดาราเองผลงานของเขาแสดงว่ามันเป็นกราฟอย่างนี้ใช่ไหมใช่มันไม่ใช่เส้นตรงอย่างนี้ไม่เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยว่าคนนึงจะสามารถเล่นละครเรื่องเดียวเนี่ยแล้วเลทปกติเท่ากันไปหมดเป็นไปไม่ได้ครับแล้วมันสวิงขึ้นใช้เวลาหลายปีไหมพี่หรือว่ามันแบบมันยากมากที่แบบอย่างอ้ําวัชราภาในตำนานอย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยมาตลอดเงี้ยแต่นั่นคืออ้ําไงอันนั้นคืออ้ําครับอันนั้นคือเขาดาวค้างฟ้าอันนั้นคือข้อยกเว้นเขาคือดาวค้างฟ้าเขาคือคนที่มีคนติดตามเยอะนะครับต่อไปอาจจะมีใหม่ดาวิกาอาจจะเป็นดาวค้างฟ้าแบบอ้ําก็ได้เพราะของใหม่ดาวิกาก็มีคนติดตามอย่างเงี้ยฐานเสียงของเขาอ่ะเยอะตอนนี้น่าจะแซงไปหมดแล้วมั้งว้าวคนติดตามทางใน IG อ่ะนะน่าจะแบบเยอะนะครับเพราะนั้นแล้วก็อย่างสมมติผมถามหน่อยไม่ได้เล่นละครแต่มีผลงานเพลงลังระดับโลกอย่างเงี้ยคนติดตามเยอะ50%อีลิซ่าอย่างเงี้ยคำถามหน่อยถ้าสมมติวันนึงลิซ่าหยุดร้องเพลงค่าตัวจะเพิ่มไหมสมมติไม่น่าเพิ่มแล้วนะถูกปะเพราะนั้นผมถึงบอกไงว่าอ้ําเนี่ยเล่นละครปีนึงเล่นกี่เรื่องน้อยมากเลยเห็นปะแต่ในความที่เขามีแฟนคลับเยอะเขามีฐานคนติดตามเยอะเพราะนั้นตรงนี้แหละที่จะทำให้ราคาค่าตัวของเขาอ่ะนิ่งนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่แบบผลงานหายนะครับผลงานหายข่าวหายไปจากหน้าทีวีชื่อเขาก็จะหายไปเรื่อยๆงานก็จะหดไปเรื่อยๆเห็นไหมสังเกตนะเพราะนั้นเนี่ยดาราลักษณะแบบเนี้ยก็จะเป็นดาราอีกกลุ่มนึงที่ค่าตัวอาจจะไม่แพงสักเท่าไหร่หรืออาจจะสวิงอย่างที่คุณบอกอ่ะมันอาจจะขึ้นๆลงๆผมฟังพี่เจมพูดเนี่ยผมนึกถึงค่าเสียหายสมมติคุณแตงโมจะเรียกเนี่ยเธอจะเรียกไปล่วงหน้า30 ปีผมว่ายากคนในวงการถ้าคุยกันอย่างนี้นะคืออย่างนี้ก่อนคือเรียกเท่าไหร่อ่ะมันเรียกได้หมดเลยแต่ศาลจะให้เท่าไหร่นั่นอีกเรื่องนึงใช่แต่มันก็ต้องมีการซักค้านไง
มันต้องมีการซักค้านมันก็คงใช้แล้วอันนั้นเดี๋ยวนะคือค่าเสียหายมันแบ่งเป็น2อย่างครับอย่างที่1คือตกลงกันได้ก็ไม่ต้องขึ้นศาลแล้วตกลงกันได้คือรับกันเป็นก้อนแต่เขาจะจ่ายหรือเปล่านี่อีกเรื่องนึงอันนั้นอีกเรื่องนึงนะตกลงได้ผมเจอมาเยอะตกลงได้ปุ๊บทำไปแล้วลักษรปุ๊บเขาก็จะเอาบันทึกตัวนี้ไปใช้ในศาลมีกราบด้วยมั้ยอ่ะแล้วแต่มีทำพามบันทึกเป็นข้อตกลงมีไปบวชพราหมณ์มั้ยมีบันทึกข้อตกลงมีรายลักษรเขาก็เอารายลักษรนี้ไปใช้ในศาลไปยื่นศาลเลยแต่ตังยังไม่ได้นะสุดท้ายทำไงสุดท้ายเขาก็ไม่จ่ายอ่ะไม่จ่ายทำไงก็เป็นบังคับคดีได้ไหมไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะเขาไม่ทรัพย์สินไม่ได้ไปชื่อเขาสักอย่างโอ้โหอันนี้เจอบ่อยจริงถูกปะเพราะนั้นอันนี้ผมเลยบอกว่าตัวเลขก็คือตัวเลขนะครับคุณมีสิทธิ์คิดคำนวณคุณมีสิทธิ์เรียกแต่คุณจะได้เท่าไหร่ยังไงนั้นมันอีกเรื่องหนึ่งยกเว้นเงินสดมากองวางต่อหน้าอันนี้ผมเชื่อคุณโอเค 100% อย่างงี้นะครับโอ้โหพี่เจมส์นี่เป๊ะมากเลยนะเนี่ยเรื่องดาราเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยวันนี้เราได้ความรู้และได้ความสนุกด้วยและได้ดูคนหล่อด้วยนะเนี่ยแม้จะเป็นความหล่อแล้วก็ทะลุแมสมาเลยนะครับเนี่ยนะต้องฝาก FC ของพี่เจมส์ช่วยกันกดติดตามกันหน่อยนะครับแล้ววันนี้ได้คุยกับพี่เจมส์ด้วยเราได้เห็นประเด็นนึงที่น่าสนใจมากนะครับคือเรทของดารามีสวิงขึ้นสวิงลงและเดความดังตามความดังตามฐานแฟนคลับเราเป็นกำลังใจให้คุณแม่สู้ต่อไปเพื่อลูกนะครับจะได้กี่สิบล้านก็ว่ากันถูกต้องก็ขอให้เขาได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นั่นแหละเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าในอนาคตคุณแม่เขาจะไปทำมาหากินอะไรเนาะแล้วเขาก็มีลูกสาวอยู่แค่คนเดียวที่เลี้ยงดูปูเสือเขาเพราะนั้นในการที่สูญเสียลูกสาวไปเนี่ยมันประเมินค่าไม่ได้หรอกอย่าไปประเมินว่าแบบเอ้ยเท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยมันประเมินไม่ได้แล้วก็ยังไม่ถึงเวลาที่ต้องมาประเมินครับสิ่งที่ควรจะทำคือเรียกร้องความยุติธรรมให้ลูกซะก่อนครับเนาะแล้วก็ในส่วนของการคิดคำนวณอันเนี้ยเดี๋ยวทนายเขาจัดการให้เองแหละนะไม่จำเป็นต้องมาเรียกร้องอะไรตอนนี้นะครับแต่ถ้าได้30ล้านวันนี้นะผมบอกให้แม่คว้าแล้วเอามากองข้างหน้าเลยนะ อย่าเอาเป็นเอกสารแบบพี่เจมว่านะใช่ ไปเอาตอนหลังไม่ได้แล้วนะไปบังคับคดีเนี่ยอาจจะไม่มีอะไรให้ยึดนะครับผมเจอมาหลายคดีแล้วไม่ใช่ว่าเจอคดีนี้คดีเดียวเนาะคดีนี้อาจจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าบทสรุปจะเป็นฆาตกรรมหรืออุบัติเหตุนะใช่เขาค่าเสียหายเขาอาจจะเอาไปจ่ายกันแล้วเราก็ไม่รู้อีกนะครับเพราะนั้นณวันนี้สิ่งที่เราควรจะดูคือติดตามแล้วก็ดูอย่างมีสตินะครับแล้วก็คุณแม่เขาพอใจที่ตรงไหนอะไรยังไงอันนั้นก็คือความพอใจของเขาอีกนะครับถ้าเขาไม่พอใจคดีก็ต้องขึ้นสู่ศาลศาลก็จะเป็นคนใช้ดุลพินิจในการกำหนดค่าเสียหายต่างๆให้เหมาะสมตามพฤติการแล้วก็ความร้ายแรงของการกระทำความผิดนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่เจมากเลยครับสวัสดีครับ